โอเคนะครับก็ขอโอ้ยโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วครับปรบมือสิรออะไรนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตปิดปรับเป็น Peaceful ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ดูแบบสงบมากกว่านี้นะฮะโอเคนะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กับซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์ใหม่นะฮะโอเคก็ซีรีส์นี้เนี่ยมีชื่อว่าซุปเปอร์สกายบล็อกไอซ์แลนด์นั่นเองนะครับผมนะ wow. หรือว่าเป็นเกาะลอยฟ้านั่นเองนะครับซุปเปอร์เกาะลอยฟ้าก็ได้อ่านเรียกกันอย่างนี้นะฮะนะครับก็จะเหมือนกับซีรีส์เอาชีวิตรอดในอวกาศนั่นแหละฮะก็คือมันจะเป็นอันนั้นมันจะเป็นดวงดาวใช่ไหมล่ะมันจะเป็นดวงดาวหลายๆดวงเลยในระบบสุริยะนั้นนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยก็ให้เราไปหาของนะครับอันนี้ก็จะคล้ายกันนะฮะโอเคก็ เป้าหมายในซีรีส์นี้นะครับก็ชัดเจนแล้วครับเพราะว่ามีป้ายติดอยู่นะครับเขาบอกว่าซุปเปอร์สกายบล็อกland fly all egg star to claim this land ก็คือให้เราหาดวงดาว8ดวงใช่ไหมเพื่อครอบครองดินแดนแห่งนี้เหรอหรือว่าอะไรนะครับนั่นแหละฮะมันให้เราหาดวงดาว8ดวงตุ้ยเดี๋ยว8ดวงนะฮะนั่นก็คือเนเธอร์สตาร์แน่นอนนะครับ8ดวงนั่นแหละนะโอเคแต่ผมว่าซีรีส์นี้เนี่ยดูทรงแล้วน่าจะนานพอสมควรครับกว่าจะจบเพราะว่าอะไรโอ้โหดูดิครับเกาะมันเยอะมากฮะเกาะลอยฟ้าเนี่ยมันเยอะมากแล้วกว่าจะต่อไปถึงแต่ละเกาะเนี่ยโอ้โหนะผมว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับผมโอเคแล้วดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปดีเอ็นแล้วก็ได้เพราะว่าข้างหน้านี้มันเป็นไอ้นี่เหมือนเป็นดีเอ็นอะมันมีออกซิเดียนด้วยเนี่ยนะครับโอเคแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าซีรีส์นี้เนี่ย มันคือเกาะเนี่ยมันมีกี่เกาะลอยฟ้าผมยังรู้แค่นั้นแหละนะครับผมว่าน่าจะเยอะแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีไอ้นี่ด้วยเว้ยอะไรนะซุปเปอร์สกายบล็อกไอแลนด์2มันมีภาคต่อนะเว้ยมันมีภาค2เรียกว่าภาค2ก็ได้นะครับอันนี้คือภาคแรกนะอันนี้เป็นแค่ Super Sky Block Island เฉยๆนะครับหรือว่า Super Sky Block Island 1ก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับโอเคยังมี Super Sky Block Island 2ด้วยนะโอ้โหมันเลยทีนี้นะครับมันแน่นอนนะโอเคก็คุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยฮะก็คอยแบบว่าคอยสอนโน้ตสอนนี่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่สายเซอร์ไบเบิลนั่นเองนะผมไม่เก่งเรื่องเอาชีวิตรอดนะแต่ก็ได้อยู่แหละนะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเอาชีวิตรอดเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเนาะนะครับไม่ค่อยได้เล่นเลยนานๆทีจะเล่นเนาะพวกเอาชีวิตรอดอะใช่ป่ะล่ะคุณผู้ชมจะรู้ครับส่วนใหญ่ผมเล่นอะไรส่วนใหญ่ผมจะเล่นลัคกี้บ็อกซ์ครับแต่ผมก็ลัคกี้บ็อกซ์อุ้ยลัคกี้บ็อกซ์ผมทำไม่ได้130คลิปแล้วมั้ง130กว่าพาร์ทแล้วอะอันนั้นอะโอ้โหตอนแรกอ่ะคิดว่าจะทำแค่ร้อยพาร์ทแล้วจะจบเลยเว้ยแต่สุดท้ายก็จบไม่ได้ครับเพราะว่าความคิดถึงนั่นแหละเราก็เล่นกับมันมานานเนาะเราก็คิดถึงมันนั่นแหละนะโอเคผมน่าจะลง Optify ด้วยนะเพราะว่ามันจะได้กด4ซูมได้ไงอันนี้มันซูมไม่ได้ครับโอเคคือซูมแล้วไม่เราก็ไม่รู้ดิว่ามันนี่ซูมอีกก็ได้อันนี้โอเคโอ้โหอันนี้เป็นเนเธอร์แน่นอนเป็นลาวาครับเป็นเนเธอร์แร็กอันนี้เป็นเอ็นสโตนโอเคพอโอเคครับมาอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทแรกครับโอเคเปิดซีรีส์ใหม่ครับปรบมือโอเคมาลุยดีกว่าครับมาโอเคป้ายนี้เราตั้งไว้แล้วกันเอาไว้เป็นคอยเตือนสติครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยโอเคก็คือหาดาว8ดวงใช่ไหมแต่ว่าดาว8ดวงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนหรือว่ามันอาจจะอยู่
สักเกาะเกาะนึงหรือว่าอะไรนะฮะโอเคหรือว่าซีรีส์นี้เนี่ยหรือว่าแมปนี้เนี่ยอาจจะมี8เกาะหรือเปล่านะครับมีเกาะ8เกาะแล้วแต่ละเกาะจะมีดาว8ดาว1ดวงอย่างนี้เหรอไม่รู้ดิอันนี้คือการคาดเดาผมครับคือการเดาล้วนๆเลยนะโอเคเรามาทำโต๊ะคราฟดีกว่าครับมาเราจะทำอุปกรณ์เครื่องมือเริ่มต้นก่อนละกันเริ่มจากดาบแล้วก็พิกแอคกูจะพอไหมเนี่ยไม่พอหรอกมั้งแล้วก็ขวานโอเคเอาแค่นี้ก่อนละกันต้นไม้มันก็น้อยอะเนาะเราต้องปลูกทดแทนด้วยเนี่ยโอเคนี่ครับต้นต่อไปต้นที่สองโอเคครับแล้วผมเชื่อเลยว่าการข้ามไปแต่ละก่อนนั้นเนี่ยน่าจะใช้เวลานะกว่าจะได้ไปก่ออื่นเนี่ยเพราะว่าอะไรโอ้โหมันยาวฮะมันห่างกันโอ้โหดูดิเราต้องต่อบล็อกยาวเลยนะกว่าจะไปเกาะก่อนนั้นได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันนะโอเคเราหาที่ปลูกต้นไม้ที่มันดีๆดีกว่านี่ตรงนี้ก็ได้อะโอเคข้างล่างก็น่าจะมีหินนะครับเอ้ยทำไมเราไม่ขุดหินไปเลยวะเออทีเดียวไปเลยละกันเนาะจะได้ไม่ต้องหลายรอบครับ แล้วผมจะทำอุปกรณ์ไม้มาก่อนทำไมวะเนี่ยก็ตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นแค่เกาะลอยฟ้าดินคิดว่าไม่มีหินแต่จริงๆอะมีเว้ยเพราะฉะนั้นเราก็เอาหินมาครับเอาหินเลยตอนนี้โอเคไม่รู้ว่าข้างล่างนี้จะมีเหล็กหรือเปล่านะฮะไม่รู้ต้องลองขุดดูแต่ตอนนี้เอาหินก่อนละกันทีละอย่างครับแล้วไม่รู้ว่าซิลิแล้วผมไม่รู้ว่าแบบนี้เนี่ยมันต้องไปโลกมังกรหรือเปล่าไปดีเอ็นหรือเปล่าต้องไปนะเอ้ยนรกอ่ะต้องไปอยู่แล้วแต่ว่าดีเอ็นเนี่ยต้องไปหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจฮะไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าจุดจบผมว่าตอนจบของซีรีส์นี้น่าจะเป็นการที่เราได้ครอบครองดาว8ดวงนั่นเองครับโอเคอาจจะครอบครองดาว8ดวงแล้วเอ้ยถุยดวงไม่ใช่ดวงนะครับอาจจะครอบครองดาว8ดวงได้แล้วอาจจะจบซีรีส์เลยหรือว่ายังไงดีเราต้องมาคิดตอนจบกันด้วยเว้ยนะครับแต่ผมว่าถ้าจบด้วยการฆ่ามังกรเนี่ยผมให้คุณผู้ชมตัดสินใจดีกว่าว่าจะให้ซีรีส์นี้จบแบบไหนครับระหว่างจบโดยการไปดีเอ็นแล้วฆ่ามังกรทิ้งหรือว่าจะครอบครองดาว8ดวงได้แล้วก็จบไปนะครับแต่ผมพูดแล้วว่าผมพูดเลยนะว่าอันนี้คือพูดความจริงเลยพูดตรงๆเลยนะว่าตั้งแต่ผมเล่นแมคคราฟมาเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นเอาชีวิตรอดจนไปถึงดีเอ็นเลยนะเว้ยยังไม่ถึงดีเอ็นเลยพูดจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะอุ้ยมันต้องใช้เวลาเนาะนะครับผมก็ไม่เคยลองเนาะนะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละผมไม่ใช่สายนี้ครับไม่ใช่สายเอาชีวิตรอดหรอกนะผมคือตอนนั้นอะผมชอบเล่นเซิร์ฟเวอร์มากกว่านะครับชอบเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับเซิร์ฟเวอร์อะเซิร์ฟไทยเมื่อก่อนผมจะชอบเล่นเซิร์ฟไทยมากครับเล่นทุกเซิร์ฟแล้วก็เติมทุกเซิร์ฟเลยครับสมัยนั้นเป็นเด็กเกียนฮะเป็นเด็กหัวเกียนชอบเล่นไม่ครับชอบเล่นไม่ครับเซิร์ฟคนอื่นครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟวอร์ซีหรือว่าเซิร์ฟมอดเซิร์ฟ MMORPG นะหรือว่าจะเป็นเซิร์ฟสร้างบ้านธรรมดาผมก็เล่นหมดนะตอนนั้นแต่ผมชอบเซิร์ฟสมัยก่อนนะก็คือเซิร์ฟสร้างบ้านครับเป็นอะไรที่คลาสสิกสุดแล้วนะเดี๋ยวนี้มันไปกันแล้วฮะคุณผู้ชมครับนะโอเคต้นไม้ต้นนี้หมดแล้วเราก็โอเคเราได้หินมาพอสมควรงั้นเราก็จะทำเป็นอุปกรณ์เครื่องมือหินเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มจากขวานหินแล้วก็พลั่วหินดาบหินปึ๊บแล้วก็พิกแอคหินนะทำมาเผื่อไว้เลยแล้วกันเผื่อมันจะใกล้จะพังนะฮะแล้วก็เอ๊ะอันนั้นเดี๋ยวเพิ่งทำดีกว่าไอเสียมอ่ะเพราะยังไม่ได้ทำฟาร์มหรอกนะโอเคแต่เอาจริงๆผมไม่น่าเอาไม้ไปคราฟหมดเลยนะ
โอ้ยแต่ต้นไม้ต้นนี้ผมไม่อยากจะตัดเลยอ่ะผมเสียดายมากไม่ใช่เสียดายหรอกขี้เกียจตัดต้นแม่งใหญ่เกินนะฮะต้นแม่งใหญ่มากอ่ะใหญ่จัดประหลัดบอกเลยทีเดียวงั้นเราทำเป็นหีบแล้วกันเอ้ยบ้านเออเราจะสร้างบ้านด้วยอะไรดีคิดดีกว่าสร้างด้วยอะไรดีนะสร้างด้วยไม้กระเบื่อสร้างด้วยหินดีไหม เราจะทำบ้านตรงไหนดีอ่ะเราต้องคิดก่อนเว้ยทำตรงเราต้องเคลียร์นี่ก่อนพวกหญ้าน่ะเคลียร์ให้หมดปึ๊บปึ๊บโอเคเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมดก่อนเลยแล้วกันมันจะได้ดูโล่งครับจะได้ดูไม่สะดุดตาเท่าไหร่ปึ๊บ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 โอเคผมก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะดูซีรีส์นี้หรือเปล่านะถ้าดูก็ขอบคุณครับโอเคเราต้องเคลียร์พื้นที่บ้านก่อนนี่แหละเออแล้วข้างล่างนี้มันมีฐานหินป่ะวะโอ้ถ้ามีก็ยังก็ดีนะถ้ามีฐานหินเนี่ยมันจะได้ไม่มืดครับน่าจะมีแหละเดี๋ยวค่อยขุดแล้วกันตอนนี้เคลียร์พื้นที่ก่อนจะได้โล่งๆจะได้ไม่สะดุดหญ้าล้มนั่นเองนะฮะโอเคผมปิดออโต้จัมป์ก่อนแล้วกันผมไม่ค่อยชอบออโต้จัมป์ครับไม่ถนัดสักเท่าไหร่เวลาผมพูดเร็วผมก็จะลิ้นพันนี่แหละแม่งพันตลอดเลยโอเคนี่ไงหินที่เหลือเราก็มาทำเป็นพื้นบ้านเลยเวลาผมเล่นไมน์คราฟต์พื้นบ้านผมจะชอบทำเป็นหินนะครับเพราะว่ามันดูสวยนั่นเองนะฮะโอเคบ้านผมก็สร้างไม่สวยหรอกไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกผมเป็นคนที่ผมไม่ใช่บิลเดอร์ไม่ได้เก่งเรื่องสร้างครับโอเคพื้นบ้านเอาประมาณนี้โอเคไหมเอาแบบเริ่มต้นไปก่อนอะสตาร์ทอะสตาร์เตอร์เอ้ยพอป่าววะเอาอีก1 2 3 4 5 5บล็อก2 3 4 5 6เอานี่ละกันโอเคพอดูดีไหมพอดูได้ป่าววะขยายอีกดีไหมเอากล่องแต่ป้าไม่อยากทุบอ่ะมันเขียนมาเลยนะ Super Skybox Island File All X Star to Claim This Land งั้นเอาไว้ตรงไหนดีวะเอาไว้ตรงไหนดีอ่ะแป๊บนึงเราสร้างบ้านเราไม่ต้องคำนวณหรอกว่าจะกี่บล็อกดีเพราะเราไม่ได้สร้างเอาสวยไงเราสร้างเพื่อความอยู่รอดนั่นเองเราว่าจะเป็นต้องสร้างสวยหรูขนาดนั้นหรอกจริงๆนะเนี่ยแค่นี้ก็เกินพอแล้วโอเคเออโอเคนี้แหละอ่ะน่าจะกว้างพอสมควรแล้ว มีดินกองนึงก็เอามาแปะมันดูเหลี่ยมๆหน่อยให้มันดูแบบเรียมๆนิดนึงอ่ะประมาณเนี้ยโอเคไอ้ตรงเนี้ยขยับมาดีกว่าปึ๊บอ้าวฝนตกเฉยเลยโอเคซุปเปอร์สกายบ็อกซ์แลนด์ใช่ไหมโอเคเขียนเป็นภาษาไทยดีไหมเดี๋ยวเราจะตั้งตรงไหนดีอะตั้งแบบเตือนสติเราจะตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันตรงน้ำพุซุปเปอร์สกายบล็อกไอ้สกายล็อกเฉยสกายบ็อกซ์แลนเอ้ยไม่ได้ดิสกายบ็อกแลนหาดาว8ดวงเพื่อเอ้ยไม่เอาภาษาไทยมันดูภาษาไทยมันดูสละลอยอะเนาะเอาภาษาอังกฤษดีมั้ยมันดูเข้าใจง่ายดีไฟล์เอาเหมือนเดิมอะไฟล์ all x star ใช่มั้ยเอ้ยไม่ใช่ดิถูกป่ะ all x star to claimcame this land เอ้ยตรงนี้ this land เอาอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละโอเคเอาไว้เตือนสติเราฮะ ว่าเราต้องหาลูกนาเป็นดวงแค่นี้โอเคครับประมาณนี้พอแล้วมั้งเนี่ย โอเค
เราจะสร้างบ้านด้วยหินดีป่ะหรือจะผมว่าสร้างด้วยหินดีกว่าตอนเนี้ยสร้างหินไปก่อนดีกว่าเพราะว่าหรือจะสร้างแต่แต่ไม้มันก็น้อยอ่ะเนาะใช่ไม้มันน้อยครับทรัพยากรไม้มันน้อยเลยตอนเนี้ยน้อยมากๆต้นไม้แม่งมีไม่กี่ต้นเองบนเกาะเนี่ยมี3ต้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเอาหินดีกว่าหินแม่งเยอะกว่าครับแต่ก็แอบเปลืองหินนิดนึงอ่ะเพราะว่าไม่รู้ดิอธิบายไม่ถูกเหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะสร้างด้วยดินนะโอ้สร้างด้วยดินนี่ยาจกเลยนะผมพูดเลยโอ้แต่ดินมันก็เยอะอยู่อ่ะเกาะข้างหน้ารู้สึกจะเป็นเกาะหิมะใช่ไหมใช่เป็นเกาะหิมะเดี๋ยวขอซูมหน่อยสิใช่ครับเป็นเกาะหิมะนั่นเองนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงออคทิฟายก็ไม่สามารถจะซูมด้วยตัวซีได้ก็เลยต้องปรับไอ้เนี่ยดูต้องปรับ FOV ซูมเอาอะนะโอเคจะพังแล้วโอเคเรียบร้อยพังโอเคน่าจะพอมั้งครับสักสองกองอะค่อยทีละขั้นแล้วกันทีละค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยขุดหินก็ได้เยอะเหมือนกันอุ๊ยก่อข้างหน้าเป็นก่อแล้ววะอุ๊ยทำไมต้นไม้มันสูงจังเลยอ่ะต้นไม้สูงจังเลยขอไปส่องหน่อยสิโอ้คุณผู้ชมฮะโอ้โหไม้อย่างเยอะดูต้นตรงกลางสิครับแม่งสูงทะลุก้อนเมฆไปแล้วนะครับโอ้โหสุดจัดประหลาดบอกเลยทีเดียวนะฮะถ้าเราต้องการไม้นี่คือไปเกาะนู้นเลยอ่ะไปขุดไม้โดยเฉพาะเลยไปตัดไม้ไม่ใช่ขุดนะครับโอเคประมาณนี้พอละมั้งอ่ะไปเอาต้นไม้โตแล้วเหรอเอาโตแล้วใช่ไหมโอเคทำกำแพงบ้านก่อนจะพอป่ะวะเนี่ยทำเป็นหินเลยโอเคปึ๊บมันดูบาลานซ์ไหม1 2 3 4 1 2 3เอ้ยเดี๋ยวทำเป็นประตู2บานจบรู้เรื่องครับทำเป็น2บานตรงนี้ด้วยโอเคเอากล่องคาไปตรงนี้ปึ๊บเราก็ทำประตูโอเคได้มา2เอ้ยได้3บานปึ๊บทีนี้ก็ตัดไม้ตรงนี้มาขอยืมหน่อยนะเดี๋ยวจะปลูกคืนให้แล้วกันโอเคเราต้องการไม้มากเราจะทำเป็นหีบนั่นเองครับหีบเก็บของโอเคได้หีบมาแล้วต้องทำเตาเผาด้วยลืมเตาเผาไปเลยโอเคฟึบแล้วก็เอานี่มาไหนวะหีบโอเคหีบ2ใบแล้วส่วนดินที่เหลือก็เอามาแปะตรงไหนดีอะแปะตรงนี้กันโอเคเหลือ48ใช่ไหมแล้วก็วางไปก่อนจึ๊บโอเคปึ๊บไม่พอหรอครับต้องไปขุดหินเพิ่มเนี่ยความสูงแค่นี้มันไม่พอแล้วถ้าเราจะเพดานแค่นี้มันก็ดูติดหัวแม่งเดินติดหัวเลยอ่ะพูดเลยนะฮะโอเคงั้นต้องไปตัดเพิ่มปึ๊บโอเคพาร์ทนี้แล้วก็จะสร้างบ้านให้เสร็จก่อนแล้วกันสร้างตัวบ้านให้เสร็จก่อนอ่ะเอาแค่นั้นพอนะครับแล้วที่เหลือเกาะนี้ก็ค่อยว่ากันตกแต่งยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยไอ้แต่งจริงเราต่อบล็อกไปเกาะอื่นเลยก็ได้นะแต่ยังดีกว่ายังไม่รีบนะครับยังไม่รีบเท่าไหร่ครับฝนตกด้วยนะน่าจะเป็นหวัดปึ๊บ
โอเคพอแล้วโอ้นี่จะมืดอีกแล้วเนี่ยมืดเร็วจังนะครับโอเคปึ๊บ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 โอเคแล้วอีกชั้นหนึ่งน่าจะพอเอ้ยพออยู่พอปะวะไม่แน่ใจลองเดินถอยหลังแล้วก็วางดูปึ๊บ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 เอ้ยตกไอเวนตกเลยปึ๊บ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 คิดว่าพอปะน่าจะพอมั้งพอโอเคแล้วที่เหลือก็เป็นเพดานนะเพดานทำเป็นหินเหมือนเดิมโอเคเมล็ดพืชยังไงดีวะเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันขุดที่ขุดจะพังอยู่แล้วอะทำเพิ่มได้ไหมนะโอเคบ้านตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะมืดครับเพราะยังไม่มีไฟนั่นเองนะจ๊ะเรายังไม่มีไฟเราขาดไฟเราขุดเรายังไม่มีเหล็กอย่าเพิ่งโอเคมีบริเวณไหนบ้างที่มีหินเยอะอีกโอเคตรงนี้ก็เยอะอยู่มาขุดเลยข้างล่างนั่นอะไรวะอ๋อน้ำนึกว่ามีอะไรมารอบนี้เราจะขุดให้ที่ขุดพังไปเลยนะครับเพราะมันใกล้จะพังแล้วปึ๊บปึ๊บโอเคอ้าวได้30ใช่ไหม30จะพอปะวะ36เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปทำพิกแอคอันใหม่อีกนะครับต้องไปทำพิกแอคอันใหม่ส่วนพวกอุปกรณ์ไม้ผมเก็บในกล่องก่อนแล้วกันเผื่อได้สำรองใช้ตอนนี้มันเป็นตัวสำรองแล้วมันไม่ได้สำคัญแล้วโอเคลองแปะไปดูก่อนแล้วกัน33บล็อกเนี่ยพอปะวะดูทรงแล้วไม่พอแน่นอนอ่ะไม่น่าจะพอฮะหรือเปล่าไม่พอเอ้ยแต่ก็ได้มาครึ่งนึงเนี่ยครึ่งนึงพอดีป่ะวะ1 2 3 4 5นี่เนี่ยพอดีเลยโอเคเราก็จะขุดเดี๋ยวเราทําเบด้าเสร็จแล้วทําหน้าต่างครับให้มันมองเห็นโลกภายนอกบ้างไม่ใช่จะมืดมิดอย่างนี้ตลอดนะครับเวลานอนเนี่ยเราจะตื่นยากมากถ้าไม่มีแสงถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ส่องเข้ามาส่องผ่านหน้าต่างเนี้ยเราจะไม่ตื่นเลยผมเป็นนะครับในชีวิตประจำวันผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับคือห้องผมเนี่ยมันจะติดคือตรงบริเวณที่ผมนอนเนี่ยเป็นเตียงมันก็ต้องนอนเตียงป่าวะนะครับคือไอ้ตรงเตียงเนี่ยมันติดกับหน้าต่างไงเตียงมันติดกับหน้าต่างใช่ไหมแล้วมันเป็นคือทุกเช้าอ่ะแสงมันจะส่องผ่านหน้าต่างไงโอ้โหผมนี่นอนไม่หลับเลยตื่นเลยอ่ะเรียกว่าตื่นเลยแล้วกันนะครับหรือว่าเวลาจะนอนบางวันผมนอนเช้าอย่างเงี้ยสมมติว่านอนเช้าวันนี้นอนเช้าก็จะนอนค่อนข้างลำบากครับเพราะว่าแสงพระอาทิตย์มันแยงตาครับมันทำให้นอนหลับยากมากจนต้องคุมโปงนอนเลยทีเดียวนะครับหรือไม่ก็หาผ้ามาปิดตานอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าผมไปนอนอีกห้องนึงห้องนี้ห้องอีกห้องนึงเนี่ยเป็นห้องที่ค่อนข้างจะมืดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีแสงเข้านั่นเองครับมันไม่มีแสงอาทิตย์ส่องมาอะไรเงี้ยก็บอกเลยว่าเป็นห้องที่นอนแล้วคือนอนหลับเป็นตายเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าแสงมันไม่ส่องไงอ้าวเราก็นึกว่าโอ้โหนะไอเราก็นึกว่ากลางคืนนะครับห้องแม่งโคตรมืดเลยห้องนั้นอะคือไม่สามารถรู้เวลาได้เลยว่ากี่โมงแล้วเพราะว่าห้องแม่งมืดอ่ะแสงมันไม่ส่องเข้ามาครับแล้วเป็นห้องที่ผมนอนหลับเป็นตายเลยก็ว่าได้ครับเวลาไปนอนห้องนู้นอ่ะโอเคมาได้มา68บล็อกโอเคอันนี้เหลือเฟือเลยผมพูดเลยเหลือเฟือโอเคปึ๊บแล้วทอชเราจะหาจากไหนเนี่ยฮะโอเคเราจะขุดเป็นรูหน้าต่างก่อนแล้วกันให้มันมองเห็นบ้าง
นะครับเนี่ยขุดอย่างเงี้ยแล้วเราเดี๋ยวเราไปหาทรายมามันมีเกาะลอยฟ้าที่เป็นทรายป่าววะอันนั้นรู้สึกจะเป็นเอ็นสโตนใช่ไหมน่าจะเป็นข้างหน้านี้ป่าววะใช่ไหมน่าจะใช่เออใช่ใช่ใช่โอเคไปเดี๋ยวค่อยอุ้ยกว่าจะได้กระจกนี่ผมว่าล่อไปสองสามพันแล้วเพราะว่าเกาะแม่งอยู่นู่นเลยฮะถือว่าไกลมากๆเลยทีเดียวโอเคเราเจาะบล็อกให้มันแสงเข้าบ้างดีกว่าอ่ะประมาณนี้พอไหมพอไม่มันตรงกันปะวะไม่ตรงกันในเวนแป๊บนึงแป๊บนึงอย่างนี้พอปะวะแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้เออเอาประมาณนี้ดีไหมแล้วข้างหลังนี้เป็นที่นอนอ่ะข้างหลังนี้ไม่ต้องก็ได้คิดว่าโอเคไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมองจากข้างนอกดูสิเออก็โอเคนะเราทำเดี๋ยวมันผมว่ามันไม่บาลานซ์ว่ะผมว่ามันไม่สมดุลเท่าไหร่นะเออช่างมันเถอะเอาแค่นี้พอแล้วเราไม่ต้องสวยหรอกบ้านอ่ะไม่ได้ไปประกวดที่ไหนสักหน่อยใช่ไหมเออประมาณนี้พอละโอเคบ้านเราจะทำ2ชั้นนะครับแต่อันนี้ทำชั้นหนึ่งไปก่อนนะครับโอเคโอเคส่วนบันไดจะทำยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือจะทำเป็นบันไดน้ำก็ได้นะจริงๆนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับพาร์ทนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็ใครหนึ่งไม่ออกครับใครไอ้เหี้ยพูดไงดีวะคือคุณผู้ชมเนี่ยสามารถติชมได้ครับก็คือเม้นให้ความรู้ก็ได้นะเอออะไรเงี้ยเออทำงุ้นทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเออนะครับโอเคนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับซีรีส์นี้นะคุณผู้ชมโอเคก็สำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย